สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายสู้ขู่สู้คนนะครับมื้อนี้ก็อยู่กับผมสเตียกอีกนะครับผมมื้อนี้ก็อยู่บรรยากาศของทุ่งนานะครับลมเย็นสบายครับมื้อนี้แต่สำหรับพี่น้องไปเบิ่งตัดอ้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนาตัดอ้อยนาแบบนาหนาวมีไหมเท่ากันเดียวลงไหวลงหน้าแบบนี้เดี๋ยวไปเบิ่งลมมาแห้งได้ยังไงครับพี่น้องตัดเดลัยเลยตัวอันนี้เป็นต้นที่ตัดไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดไม่ครับนี่ซุ้มนี่ท่านได้ตัดยังๆอยู่ท่านได้ตัดมันท่านได้เต็มที่นะครับมันที่ที่ส่วนตัดของมันอยู่นะครับนี่ครับต้นอ้อยประมาณนี้ครับก็บ่แย่หลายปานใดนะครับโอ้ยเอาหยังดอกพุ่นน่ะครับต้นอ้อยก้อนสีขาวร่วงน้ำตาลนะครับมันมีอ้อยเท่ากับว่ามีน้ำตาลกินครับคนงานกับอะไรนะครับ1 2 3 4 5 6คน6คนนี่ตัดจะตัดไปหน้าไปหน้ามันนะครับนี่เพิ่นคิดคู่หานะครับอันนี้ทราบว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นคู่หาโอ้พุ่นฮะเฮาเถาะมัดนี่2 5 2บาท50อันนี้2บาท50คู่หานี่ครับบรรยากาศบานๆครับหน้าหน้าหน้าอ้อยหน้าหน้าก็เฮ็ดหน้าหน้าอ้อยก็ตัดอ้อยตัดอ้อยตัดอ้อยครับโอ้เสียภาพไปกว่านะครับนี่ครับมาที่นี่เพิ่นสิกางไว้เพิ่นสิใส่รถเก็บเลี้ยงมัดแล้วครับนี่เลี้ยงมัดแล้ว200มัดแล้ว200มัดบ่แม่นโอ้ได้หลายแท้500แล้วมื้อนี้ของเถี่ยของเถี่ยนี่ครับพอดีลึกสิ้นซิ่งบันลังครับไปกวนหมู่ครับตัดเร็วนะครับเตี้ยนมากเตี้ยนครับเบิ่งเพิ่นยังอยู่ข้างหลังอยู่แต่ว่า2คนนี่ไปกวนหมู่แล้วครับซิ่งที่1ครับโอ้คนเที่ยนครับมึงวันเฮ็ดข้าวเดียวของเที่ยนนะครับบ่เที่ยนใส่เม็ดของอันตรายนี่มีมึงเฮ็ดโอ้คือสิบ่คือแล้วครับนี่คู่คนคู่หาบ่ครับวันละ3บาทวันละ3บาทได้บ่ครับวันละ3บาทป๊อดวันละ3บาทได้ครับพี่น้องนี่ครับน้ำหมูครับน่าสดชื่นของเฮาป๊อดคืออะไรมาเถอะนะผู้เดียวได้นี่ครับมาตาพุ่นอันนี้เพิ่งตัดไป30นาทีนะครับตอนแรกเพิ่นว่าสิจ้างมาละ2บาทละให้เดียวกันเพื่อนให้มาละ3โอ้ให้เดียวกันครับงานเดียวกันครับมาละ3ครับสุดยอดครับครับตัดอ้อยเดี๋ยวสิพาเบิ่งตอนเพิ่นมัดซะก่อน
มัดจังได๋อันนี้เพิ่นใส่ยอดยอดมันนะครับยอดอ้อยนั่นน่ะของโตมันเองมัดสิเหลือกับมันสิมีคนเก็บให้หัวครับหัวให้กล้วยเพิ่นก็สิมาเก็บเอาก็คือนะครับตัดว่านี่ว่าเมื่อเสียเพชรบ่ได้ครับมัดนึงอยู่จักลำครับอ๋อ3ครับเป็นได้3บาทเนาะว่ามาตัดติ่มเด้ครับตัดเราต้องมัดให้เพิ่นนํานี่เฮ็ดจังซี่ว่าตัดติ่มแล้วก็เลี้ยวดิต่อไปยังมันสิยาวก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมแสดงด้วยครับเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกองอ้อยใส่เพิ่นครับขอบคุณครับ